11ปีผ่านไปใบเตยสยามหยิบมาใส่อีกครั้งชุดใน MV แน่นอกเห็นแล้วอึ้งเลยนับเป็นอีกหนึ่งตำนานสุดปังในอาชีพการเป็นศิลปินของใบเตยโดยก็ว่าได้สำหรับการได้ร่วมฟีเจอริ่งกับกลุ่มศิลปินทีทูวันในโปรเจกต์เพลงรักต้องเปิดแน่นอกซิงเกิลระดับ195ล้านวิวที่มาพร้อมกับท่าเต้นหมั่นเวอร์โดนใจแฟนเพลงทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลแห่งชาติประจำปี2013โดยล่าสุดหลังผ่านระยะเวลามานานกว่า11ปีใบเตยสยามสาวมั่นเจ้าฉายาซัดเสมอหูก็ได้ถือโอกาสดีพาแฟนคลับทุกคนไปร่วมรำลึกความหลังด้วยการหยิบเอาชุดคอนเซปต์ที่ใช้ในเพลงรักต้องเปิดแน่นอกขึ้นมาใส่อีกครั้งแถมในส่วนของเครื่องหน้าเครื่องผมเจ้าตัวก็ยังจัดมาให้แบบเต็มที่ไม่เสียชื่อตัวแม่ความเป๊ะจนหลายคนถึงกับเอ่ยปากชมว่าขนาดผ่านมาแล้ว11ปีแถมมีลูกสาว1คนแต่ทั้งผิวพรรณหน้าตารูปร่างกลับยังคงดูเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเพอจะสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องปรบมือให้ดูรัวเลยละจ้าเพราะชัดเจนจริงๆว่าดูแลตัวเองได้ดีมาก